ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมชานสยามชาแนลนะครับหรือว่าพี่ชานหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้มีน้องๆหลายคนนะ FC หลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าใจผมเปลี่ยนการแต่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแต่งตัวรูปลักษณ์ใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นัดน้องเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับครับก็ถึงร้านแล้วนะครับวันนี้นัดน้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันนะครับตามมานะครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อน FC อยากให้ผมใส่สูทใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวถามน้องก็ดีกว่านะครับว่าคุณอย่างเงี้ยน่าจะนุ่งอะไรน่าจะใส่ชุดไหนดีนะครับเดี๋ยวมาถามน้องเขาได้พักออกมาว่าดีวะนะพักออกมามีไหมพักออกมาแต่อยากใส่สูทอยากใส่สูทใส่สูท FC ไว้ใส่สูทเจ๊ไว้หลงเล่หลายลายคนเนี้ยสไตล์คนเป็นน้องไหมน่าจะเป็นหัวเลื่อมนะครับใช่เดี๋ยวมีอันนี้กับกางเกงที่หนึ่งให้อ๋อแนวได้วะจัดมาเลยจัดมาเลยวะอีเก้ากับหน้าตาบันนี้มันคือบ้างอยากจะว่าข้าวเส้นอาถึงพีนแบบนั้นเลยว่าไม่ว่าลองอันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อเก่งที่ผมโอเคได้นะครับฮัลโหลเลยตรงนี้ก็เปลี่ยนชุดกันตรงนี้นี่เดี๋ยวให้พ่อพ่อดูยัดตอดอันนี้ก่อนนะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปตอดแว่นก่อนเดี๋ยวเสื้อผ้าเขาเสียนะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนั่นนะครับว่าจะใส่ชุดผมส่วนมากเวลาใส่ชุดนี่ก็คือใส่ลูกตามแบบกี้ไม่เคยได้ไปแต่งงานกับเพื่อนเหม็นโคตรเยอะเลยพ่อไม่เคยได้แต่งงานกับเพื่อนกับกางเกงนะที่จริงอะนะอยากให้ใส่สั้นนะพ่อกับกางเกงขาสั้นมันจะไม่เป็นลุคแล้วอยากให้ใส่เป็นรองเท้าบูทอะนึกออกไหมเป็นเกงสั้นแล้วก็เป็นรองเท้าบูทแล้วมันจะเป็นคาแรคเตอร์อีกทีมันไม่ได้เป็นแบบสูททั้งหมดคนแค่พ่อใส่ดูนุ่นดูพูดอะไรเมื่อกี้ดูในคนข้างๆเขาพูดอะไรเนี่ยใส่ไหนก็ได้นะน้ำปลากันไปดีนะข้างในมันต้องเป็นเชื้อเอาเชื้อแต่งขาวให้แกหน่อยใหญ่ไหมนี่ก็เล็กแล้วเนี่ยนี่เล็กแล้วพ่อเสื้อนี้ข้างในเอาแต่เสื้อขาวก่อนเดี๋ยวเอ็กซ์สุดแล้วใช่อันนี้รวมไหมพ่อรวมไหมได้ครับได้ไหมไอ้ยาตัวเล็กจังคนละตัวไม่ต้องงานเทปโร42ประมาณนั้นเลยเคกันนะครับเกตออกพอดีวันนี้เกตที่ร้านออกพอดีไปรับพาไปรับเกตก่อนนี่ย้อนวัยเรียนนะคะแต่งตัวให้ลูกอีกครั้งนึงค่ะเหมือนแต่งตัวให้ลูกไปเรียนเลยไม่พูดถูกใช่ไหมปู่ชานตัวเล็กกับเฟิร์สเอามาดูดิว่าปู่ชานจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนจากโจรเป็นท่านประธานบริษัทได้ไหมบริษัทได้ค่ะเนี่ยไม่มีเจ้าเจ้าเนี่ยแต่งชุดเจ้าล่อแล้วนี่เปิดตัวไม่มีน้องน้ำมีแต่เบอร์ห้องหวานเจี๊ยบปีมีแต่เบอร์ห้องนะครับผมนี่สิ้นนะครับใครสนใจมั่งก่อนจานหวานเจี๊ยบมาเลยนะครับใครอยากมีปลาร้ามั่งอ่ะเอาพุ่มไปได้นะไปเป็นปลาร้านะครับก้าวบนช่องมือนะครับหวานเจี๊ยบเกียรี่ได้ใช่ไหมจีนตอนนี้นะครับ FC นะครับหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาให้เปลี่ยนลุคกันสไตล์แต่งตัวใหม่นะครับวันนี้ก็แอดมินพามาใส่สูทเลยนะครับก็มีผู้ช่วยนะครับมีผู้ช่วยตัดผมให้นะครับต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับอะไรนะพอลักพอลักเลยนะพอลักเวดดิ้งนะครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับต้องให้เนี่ยผู้ช่วยนะครับวันนี้จับยาจอกมาทำเป็นท่านประธานหน่อยกี่นะจับเสือมาเปลี่ยนนะแต่สวยเหมือนกันเหมือนหนึ่งออกแบบนี้นะเป็นเพชรในตมพ่อเป็นเพชรเป็นตมดูตรงนี้ขาวอยู่ซีกไอ้ข้างนี้ดำ
ใส่สูตรเลยวันนี้มองแกให้เมาสักทีแล้วยอมเขียวหลังแดงให้แกตื่นขึ้นมาคนละคนกล้องเหมือนกันว้าวผู้ชายแต่งตัวเหมือนคนเกิดมาหันอะอะไรเนี่ยสมานได้เบิร์ดนี่ที่ไหนที่ไหนรอใช่เลยนี่คืออะไรใช่เลยนี่คืออะไรมาร์คเกอร์หรือว่าอะไรชุดนี้อยู่ไหนวะเดี๋ยวเชื่อเจ้าหลานมันนะครับมันจะมีอีกชุดหนึ่งให้ลองด้วยนะครับเจ้าหลานบอกว่าเนี่ยไปเสิร์ฟร้านอาหารนะดูนะครับจากประธานบริษัทเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารดูจริงเหรอลูกจริงเหรอจริงใช่ไหมชุดไหนหลอกกว่าครับโอ้ชุดนู้นโอเคว้าวเคยไปเพื่อนอะว้าวว้าวเลิฟไปสองดวงเลยนะมีชุดไทยด้วยนะแล้วก็มีชุดแต่งงานนะครับชุดเจ้าบ่าวก็มีนะครับนะครับเพื่อนๆชอบชุดไทยนั่นนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาได้ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปสตูดิโอด้วยนะครับไปได้ทำอีกทีนึงลองดูว่ามีกี่ชุดก็น้ำมีกี่ชุดชุดนี้ด้วยอุ้ยเราไม่ให้ดูก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่แล้วก็ชุดเปิดตัวให้ผมนะครับร้านพอลักเวดดิ้งนะครับหัวหน้าแมคโดนัลด์นะครับเมืองสกลศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สตูดิโอนะครับเราไปนัดอยู่นะครับไปถ่ายชุดสวยๆนะครับได้นะครับ